บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่243นะคะจะเป็นโปรโคเคียร์ตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1 4กระถางค่าจะส่งแบบเมาเ5ม้บาททุกบ้านอีกเช่นเดิมนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันในวันเสาร์ที่27มกราคมนะคะแอมจมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่29มกราคมนั่นเองค่ะ โดยที่สวนนะคะเราจะแพ็คจัดส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรสณนีย์อ m s ค่ะ และช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะโทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นเบอร์โทรและ QR ว o d e ไโค้ดไวที่หน้าจอค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่แอดไลน์ได้จะดีมากๆค่ะเพื่อจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือจะขอดูรูปต้นไม้นะคะหรืออาจจะถามนะคะบอนสีชื่ออื่นนะคะนอกรอบนะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะ ะะและคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สั่ง2ต้นขึ้นไปนะคะแอมมีไม้แถมให้ทุกบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้มีไม้แถมให้ทุกบ้านจะเป็น ไม้กัดสีนะคะซึ่งเขาจะไม่ออกด่างขาวด่างเหลืองแต่เป็นไม้นะคะประเภทกัดสีโตไปคือสวยมากค่ะอยากจะให้ลูกค้านะคะลองนะคะลองเลี้ยงไม้ประเภทกัดสีดูนะคะเขาจะสวยตอนโตนะคะมีสเสน่ห์เช่นกันค่ะนะคะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปรับชมไม้สวยๆในอีพีที่สอง้อสสิบสามนี้กันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้น้องเป็นใบไทยกับสีชมพูก,กระดูกเขาจะออกน้ําตาลเขียวนะคะมีชื่อว่าจุลาลงกรค่ะสําหรับจุฬาลงกรนะคะแอมมีมาแบ่ง2กระถางค่ะนะคะกระถางที่1น,นะคะแอมแบ่งปันที่นะคะแอมขอที่ ไซส์นี้แอมขอที่60บาทแล้วกันนะมีมาแค่2กระถางนะคะอ่ะอันนี้ก็จะต้นใหญ่หน่อยนะคะแอมก็ขอที่60บาทเช่นกันนะคะจุราลงกอนนะคะในคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะให้ในราคาที่60บาทจ้าม<บ>าต่อกันที่ตับเดือนนะคะวันนี้แอมมีตับเดือนมาแบ่งทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะคะเริ่มที่เดือนนี้นะคะเดือนนี้มีชื่อว่าเดือนมกราคมค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะสิบตับเดือนมกราคมวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางนะไซส์ความสูงประมาณ10 ะะแอมให้ในราคาที่60บาทนะคะต้นนี้นะคะปรับสภาพได้เร็วนะคะน้องแข็งแรงแล้วนะคะลูกค้าจา๋ามีมา3กระถางค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะไซส์ความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนเช่นกันนะคะไซส์นี้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้นะคะต้นน้องแข็งแรงแล้วคะ่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน3ากระถางค่ะให้ในราคาที่60บาทเช่นกันนะคะ แล้วก็ตอนเดือนไหนดีอ่าเดือนกันยายนนะคะสําหรับเดือนกันยายนนะคะจะออกเม็ดแบบว่าโทนสีน้ําตาลนะคะต้นนี้คือโตอไปเม็ดสีสวยนะคะน่าเก็บนะลูกค้าจ้าวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะแบ่งปันกันที่60บาทเช่นกันค่ะมีมาแค่2กระถางเท่านั้นนะคะสำหรับเดือนกันยายนค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งเดือนนะคะจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบต้นไม้แป๊บหนึ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนความสูงอยู่ที่ระดับ11เอ็ซนนะคะวันนี้ก็แบ่งปันที่60บาทนะคะเดือนพฤศจิกายนวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะสามกระถางด้วยกันนะคะน้องเป็นไม้นะคะส่วนมากนะคะลูกค้าจะตับเดือนนะคะ จะเป็นไม้ใบกลมทั้งหมดทุกเดือนนะคะลูกค้าจะไม่มีใบไทยไม่มีใบยาวนะคะเป็นใบกลมทั้งหมดทุกเดือนเลยค่ะนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันทั้งหมด4เดือนนะเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เดือนมีนาคมเอ้ยไม่ใช่เดือนกันยายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนแบ่งปันกันที่60บาทจา้า สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะเป็นไม้โชกกระดูกเด่นเลยนะเมืองใหม่วันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะแอมให้ในราคาที่ 60บาทนะคะมีมา2กระถางนะต้นน้องแข็งแรงแล้วค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ13-14ามสเซนนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะเขาจะคล้ายๆเดือนมีนาคมนะคะแต่เขาจะต่างกันที่เม็ดค่ะเมืองใหม่จะมีเม็ดแค่2ส,สีแล้วก็กระดูกเขาจะใหญ่กว่านะคะวันนี้แบ่งปันที่60บาทนะคะมีมา2กระถางจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวค่ะสําหรับพันดาวทั้ง3กระถางนี้นะคะแอมเลี้ยงอยู่นอกตู้ค่ะ ก็มองไปแล้วเอ๊ใบเด่นดีน่าจะมีลูกค้าชอบนะคะเพราะว่าอ่ะหนึ่งนะคะเขาเลี้ยงนอกตู้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาถูกบังคับให้อยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะน้องสร้างหัวแล้วนะคะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะกระถางนี้นะเขาถูกบังคับอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะถ้าลูกค้ารับไปแล้วย้ายขึ้นกระถาง8หรือ10นิ้วนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะแบบนี้ค่ะฟอร์มเขาพุ่งสวยได้เร็วมากค่ะดีไม่ดีถ้าเขาได้กินดินใหม่นะคะเขาก็จะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นฟอร์มกอ่อได้เร็ เ,เนาะอะ่เริ่มกันที่กระถางแรกกันก่อนแล้วกันนะพันดาวกระถางแรกนะคะได้ไป2ต้นนะคะกัดเม็ดกันลายขึ้นมาสวยเลยนะคะพื้นขาวเม็ดแดงเด่นมากๆค่ะ กระถางแรกแอมแบ่งปันที่นะคะเก้าสิบบาทนะฟอร์มประมาณนี้นะคะขอคนที่รับได้แต่น้องสร้างหัวแล้วนะคะแจ้งแอมมานะคะว่าลูกค้าต้องการกระถางไหนนะส่วนกระถางที่สองนะคะเม็ดอ่าเม็ดเขาเริ่มคไล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าหัวเขาแก่ะคะ่ะแล้วก็แบบเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะสวยมากๆค่ะแต่กระถางนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปเดี๋ยวนะโอ้สี่ต้นนะคะได้ไปสี่ต้นเดี๋ยวจะให้ดูนะสองต้นใหญ่ๆแล้วก็อ่าตรงนี้นะ จะมีหน่อเล็กๆขึ้นมาแล้ว โอ้ใบมันบางใบมันบางเนี่ยเขาจะมีหน่อขึ้นมาแล้วนะคะ1หน่หนอนะคะเนี่ยเลย1หน่อหลักหนอ่นอนอันนี้อีกหน่หนอนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกระถางที่2ลูกค้าจะได้ไป4ต้นนะคะแอมขอที่100บาทนะคะได้ฟอร์มกอส้ไปแบบว่าเปลี่ยนกระถางได้สวยๆเลยนะคะมากระถางที่อ่าที่3กันบ้างค่ะนะคะเม็ดสีมาประมาณนี้นะกระถางนี้ลูกค้าก็จะได้ไป4ต้นนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเห็นไหมคะเขาอั้นอะ่ะแล้วเขาจะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าลูกค้าเปลี่ยน กระถางแล้วให้เข้ากินดินใหม่นะคะเป็นแบบว่าไม้ฟอร์มกอพุ่งแล้วก็สวยได้เร็วมากๆค่ะนะคะจะก,กระตุ้นการเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะพันดาวกระถางที่สมนะคะแอมก็ขอที่หนึ่งอบาทนะนะคะพันดาวนะคะในคลิปนี้เนาะแอมมีมาแบ่งปัน3ากระถางนะคะกระถางที่หนึ่งบาทกระถางที่สองหนึ่งบาทกระถางที่สามก็หนึ่งบาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอมันตะนะคะจะคัดหน้าแบบนี้มาให้นะนพเก้าค่ะชุดนี้นะคะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิเซนนะคะความสูงอยู่ที่20เซนนะคะปายขาวป้ายแดงปายเหลืองแบบนี้มาเลยนะคะป้ายครบทุกสีค่ะสําหรับรายการนี้นะคะโนเก้าค่ะแอมแบ่งปันที่เท่าไหร่ดีเจบาทไซส์นี้ขอที่70บาทนะคะต้นน้องสูงแล้วนะคะจะใช้แก้วครอบนะคะประมาณ2ใบนะคะแอมขอที่70บาทนะนะคะนี่เลยนะคะแอมจะคัดหน้าแบบนี้มาให้นะคะคัดแบบว่าป้ายสวยๆมาเลยนะ เดี๋ยวจะให้ดูทีละต้นนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะลูกค้าจ๋ายังไงนะคะแอมจะคัดป้ายสวยๆไปให้ก่อนนะคะลูกค้าคะวันนี้มีมาสี่กระถางนะคะแบ่งปันกันที่นะคะ70บบาทเท่านั้นนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะมาครบทุกสีค่ะ มาต่อกันที่บอนกับร,รายการนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางค่ะเป็นไซส์แบบว่าใหญ่โตมากค่ะล้นกระถาง4นิ้วเลยนะน้องอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วค่ะไซส์นี้สามารถย้ายขึ้น10นิ้วได้แล้วเนาะมีชื่อว่าราศีพฤกษกนะคะกับดีกับสวยนะคะนี่เลยนะกับใหญ่มากๆค่ะนคะคะน่าเก็บค่ะความสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยีเซนนะคะกาบใหญ่กับสวยเนาะนะคะย้ายขึ้นกระถาง10หรือ12นิ้วได้แล้วเนาะราศีพฤกษกนะคะมีมา1กระถางแอม แบ่งปันที่นะคะไซใ่ไซโตนี้แอมขอที่120บาทนะขอที่120บาทค่ะนะคะน้องเป็นบอลกลาบที่มาครบหน้าเก็บเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอีกหนึ่งรายการราศีพฤกษศกในราคการ120บาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะมีชื่อว่าเพชรบ้านปทุมนะคะน้องเป็นไม้ป้ายชมพูสวยมากๆค่ะวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางจ้านะคะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณยี่ิบห้าเซนไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8หรือ10นิ้วได้เลยนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะรากเดินมาแน่แนๆแ,แบบนี้แล้วนะคะแข็งแรงแน่นอนค่ะวันนี้แบ่งปันที่นะคะ,ะเพชรบ้านปทุมกระถางนี้นะคะไซส์ใหญ่ไซโตเนาะแอมขอที่หนึ่งบาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรเจ็ดสีค่ะเป็นไซส์ที่อยู่ใน กระถาง4นิ้วนะคะกระถางนี้นะคะลูกค้ารับไปแล้วสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยค่ะความสูงของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ18-20เซนนะคะโทนสีมาดีมาเด่นมากๆค่ะเพชรเจะสีเป็นไม้ที่ทํายากเลยนะตัวนี้คือแอมยอมรับเลยค่ะสวยมากๆนะวันนี้แบ่งปันที่ 1, 120บาทนะมีมาแบ่งปันเพียงแค่กระถางเดียวนะคะจะไม่มีสำรองนะคะเพราะว่าส่วนมากแอมจะคัดไปเป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสมบัติสยามนะคะให้ดูความป้ายของเขานะคะป้ายสีแบบว่าสวยมากเข้มมากน่าเก็บนะคะ สมบัติสยามชุดนี้ก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ18บแดเซนนะคะไซนี้นะสามารถย้ายขึ้นกระถางแดนิ้วได้แล้วนะคะแอมจะให้ดูรากเห็นไหมรากเขามาขนาดนี้นะคะ่ะลูกค้าจ๋าแข็งแรงแล้วค่ะสมบัติสยามนะคะแอมมีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางค่ะนะคะต้นนี้แอมก็ขอที่หนึ่งรยยี่สิบบาทนะคะไม่มีสำรองนะคะอย่าร้องให้นะแอมไม่มีสำรองให้นะบอนกลับต้นนี้คัดแบบว่าหน้าเด็ดๆด,ดมาให้เลยนะคะ เทพใส่รุ้งหน้าส้มค่ะเทพใส่รุ้งหน้าส้มนะให้ดูสิคระสีด่างสวยมากๆค่ะทําแม่พันธุ์ได้ดีเลยนะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ17-18เซนนะคะความสูงอยู่แบบนี้แล้วกันวัดที่คอใบเนาะ,ะ15เซนนะคะสวยแข็งแรงนะคะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะเทพใส่รุ้งกระถางนี้แอมขอที่150บาทนะคะมีมาแบ่งปัน1กระถางนะคะแบบว่า ทนสีส้ม,มน่าเก็บอะค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่กระถางสุดท้ายนะคะกระถางนี้แอมก็มีมาแบ่งปันเพียงแค่กระถางเดียวเช่นกันค่ะนะคะน้องมีชื่อว่าปักษาพนาวันนะคะน้องเป็นไม้นะคะ กาบโทนออกขาวชมพูนะคะจะให้ดูเนาะสวยมากๆอะ่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน1กระถางด้วยนะคะมีมาแค่1กระถางไไม่มีสำรองให้นะคะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะสวยอะ่ะมาเก็บมากๆค่ะสำหรับปักษาพนาวันนะคะแอมขอที่190บาทนะมีมาแค่1กระถางจ้า ต่อกันที่ไม้ด่างต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะเมืองนอนค่ะสําหรับนะเมืองนอนชุดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูการกระสีนะแอมคัดโทนส้มมาให้นะคะคัดโทนแบบนี้มาให้เลยนะคะ ความสูงของชุดนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะไซส์นี้ย้ายขึ้นกระทาง8นิ้วได้เลยนะดางสวยค่ะนะคะสำหรับนะ้าเมืองนอนชุดนี้นะคะแอมขอที่140บาทนะขอที่140บาทไซส์นี้ใหญ่แข็งแรงค่ะนะคะการกัดสีของเขาอะถ้าเขาแบบว่า เขาเรียกว่าด่างชมพูมากเกินไปนะคะเขาก็จะมีการแบบว่านะคะสังงคราะห์แสงแบบว่าจะเป็นออกลักษณะเหมือนไหมหรือช้ำน้ํานะคะนี่เลยนะแต่ลูกค้าจะไม่ต้องซสีเรียสนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะใบในเสียตัดใบนั้นทิ้งนะคะรอเขาพี่ใบใหม่มานะคะถือว่าเป็นไม้ด่างที่สวยมากๆอ่ะนี่เลยอันนี้ใบนี้ก็แบบว่าชมพูมากเกินไปนะคะการสั่งคราห์แสงของเขาเลยไม่ดีเนาะก็จะมีอาการแบบนี้นะคะแบบว่า จะออกแบบซีดแล้วก็จะช้าน้ำนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้แบ่งปันที่140บาทนะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมดเลยนะ3กระถางด้วยกันจ้ารายการต่อมานะคะต้นนี้เป็นไม้ไปเหลืองนะคะมีชื่อว่าสีเลิศง,งามนะคะสำหรับสีเลิกง,งามนะคะอ่ามีแบ่ง2กระถางนะคะสําหรับวันนี้นะแบ่งปันกันที่200บาทนะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะกระถางแรกนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวแอมวัดให้ดูเนาะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะให้ในราคาที่200บาทเช่นกันค่ะส่วนกระถางที่สองนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 14- 1สห้าเซนนะคะก็แบ่งปันที่สองบาทเช่นกันนะคะน้องป้ายสวยเนาะไซส์นี้สามารถย้ายขึ้นกระถางหหรือแดนิ้วได้เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางจ้ามาต่อกันที่นรายการนี้นะคะ เป็นไม้ฟอร์มกอค่ะมีมาให้ทั้งหมดนะคะ5กระถางด้วยกันแอนจะไม่มีจำนวนสำรองนะคะเริ่มกันที่กระถางแรกนะคะล,ลูกค้าจะได้ไม้ทั้งหมดไป4ต้นนะคะกระถางแรกมี4ต้นนะคะแบ่งปันที่150บาทนะคะต้นสีชมพูนี้นะจะออกใบหอ,อกนะคะได้ไป3ต้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะได้ไป3ต้นนะคะแล้วก็จะได้่าใบหอ,อกโทนขาวนะคะต้นนี้จะออกเปรอะนะสวยค่ะตัวไปจะมีแบบว่ากัดสีอมชมพูด้วยนะคะ ใบนี้นะสวยมากๆค่ะกระถางที่1นนะคะห5 0บาทได้ไปทั้งหมดสต้นค่ะแล้วก็มาที่กระถางที่2กันบ้างค่ะโทนสีเข้มๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าขวันสิรินะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงนี้ใบใบนี้นะที่แอมจับอยู่นะคะขวัญสิริหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้โทนสีเข้มนะคะ เขียวแดงนะคะโทนสีเข้มๆน่าเก็บนะจ๊ะแอมแบ่งปันที่ 1, 150บาทนะคะกระทางนี้ลูกค้าจะได้ไป2ต้นนะคะค่อยๆพิจารณากันดูเนาะถ้าชอบต้นไหนกลัวเอฟไม่ทันรีบโทรมาเลยนะคะล็อกไว้ก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแอมมีมาทั้งหมด5กระถางจะไม่มีจํานวนสำรองนะคะกระถางที่2 1, 150บาทนะคะแล้วก็กระถางที่3ค่ะกระถางที่3นะคะได้ไปกี่ต้นเดี๋ยวแอมดูก่อน ตอนแรกอะแอมเข้าใจว่าได้ไปสามต้นแต่ไม่ใช่นะคะขวันสิริต้นนี้นะคะออกประเภทใบใบไผ่นะคะฟอร์มใบเขาโดกมากอะคะ่ะนะไปคู่กับลูกไม้นะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไปสองต้นนะกระถางที่สามลูกค้าจะได้ไปสองต้นนะคะแอมแบ่งปันที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเรามาดูกันที่กระถางที่สี่กันบ้างค่ะ กระถางที่4ก็เป็นไม้ฟอร์มกอนะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเขาจะค่อยๆกัดสีชมพูขึ้นมาเนาะอันนี้เริ่มนะคะเริ่มมีแบบว่าเออพื้นสีชมพูขึ้นมาแล้วนะคะหลวงพ่อพูนไม้ฟอร์มกอนะคะตอนนี้นะหนึ่งกระถางได้ไป2ต้นนะคะแอมขอที่160บาทนะคะขอที่160บาทนะต้นอ่าเขาแข็งแรงแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วเพื่อทําฟอร์มกอได้เลยนะหลวงพ่อพูน160บาทค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางอ่ะกระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้าแอมขอสองร้อยบาทนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้หลวงพ่อพูนไปสองต้นนะคะอันนี้จะไปกลายไปต้นใหญ่หนึ่งต้นแล้วก็นี่อันนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อพูนอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะลูกไม้หอกนะคะโทนสีเขาจะออกเปรอะเปรอะนะจะออกแบบว่าโทนชมพูหรือ ชมพูดแดงด้วยนะคะถ้าแบบว่าหัวแข็งแรงน่าจะออกไปทนแดงด้วยนะคะออกแดงอ่อนๆนะต้นนี้นะหนึ่งกระถางได้ไปสามต้นนะคะหลวงพ่อพูนสองต้นแล้วก็ลูกไม้อีกหนึ่งต้นนะคะเอมขอที่สองร้อยบาทนะสําหรับต้นนี้นะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่ห้าขอที่สองร้อยบาทจ้าสําหรับไม้ฟอมกอทั้งหมดนี้นะคะจะไม่มีสํารองนะคะเอมมีมาให้เท่านี้จ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะสวยมากๆค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนับไปเนาะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะเป็นฟอร์มกอสวยแล้วก็เด่นนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแต่ช่วงแรกที่ลูกค้าเปลี่ยนกระถางนะคะควรทําถุงอบไว้ก่อนนะคะให้รากเขาเดินแบบว่าแน่นกระถางก่อนนะเริ่มแบบว่าอบไบสักหนึ่งเดือนก็ได้ค่ะสําหรับการเปลี่ยนถ่ายกระถางขึ้น 8นิ้วนะขึ้น8นิ้วควรอบไว้ก่อนค่ะเขาจะได้ฟื้นฟูตัวเด่นเร็วแล้วก็ใบเบีย้ยเขาจะไม่ทิ้งไปเยอะนะคะแนะนําไว้ก่อนเนาะมาค่ะมากันที่ราคากันเลยนะฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นนี้นะคะใบแดงแดงเม็ดขาวนี้นะคะฟอร์มแบบว่าสวยมากใบหนาก้านใหญ่นะโทนสีสวยค่ะแต่ว่าแอมไม่แน่ใจชื่อไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลูกไม้หรือไม้มีชื่อค่ะนะคะแอมอาจจะลืมไปก็ได้ค่ะไปคู่กับเศรษฐีพันล้านนะคะไปคู่กับเศรษฐีพันล้านแอมจะคัด ลายไม้นะคะลายดังๆแบบนี้เลยนะคะเ,เดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะขออนุญ,ญาตเลือกให้เนาะนี่เลยนะคะลายสวยนะนะ่าเก็บค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีมาแบ่งพันสามกระถางคุยไปเยอะแล้วก็ไม่ได้แจ้งราคาค่ะสำหรับไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะอ่ะให้เป็นลูกไม้กับเศรษฐีพันล้านไปแล้วกันเนะเาะแอมแบ่งปันที่นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะแอมขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะวันนี้นะมีมาสามกระถางเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้า ต่อกันที่ไม้ฟอร์มกรรายการนี้นะคะเป็นแบบว่านะคะเป็นใบกลมเปิดนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าวันพฤหัสนะคะจะออกด่างด้วยนะคะไปคู่กับต้นนี้จะเป็นศีลานักปราาดแผงนะจะยืมพื้นเขียวขาวนะคะแอมแผงปันที่แอมขอที่เท่าไหร่ดีกระถางนี้แอมขอที่100บาทนะจะได้ไปแบบนี้เลยนะคะไซส์ใหญ่ไซส์โตค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 9บเ้ถึงยีเซนนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารับไปย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วได้เลยนะแล้วก็กระถางนี้นะคะปี มะโรงค่ะไปคู่กับวันศุกร์นะคะปีมะโรงไปคู่กับวันศุกร์นะคะไซแบบว่าสวยมากนะคะอันนี้เขาอยู่เบียดกันะ่ะเขาจะมีการช้ำน้ําบ้างนะคะลูกค้าจ๋ะถ้าถึงมือลูกค้าแล้วช้ำน้ํานะคะให้ตัดใบทิ้งเลยนะคะแล้วก็ไล่ฟอร์มใหม่นะจ๊ะความสูงเขาอยู่ที่ประมาณสิบหกเซนนะคะกอสวยนะนะคะวันศุกร์กับปีมะโรงนะคะแอมขอที่ หนึ่งรห้าสิบาทแล้วกันเนาะนะคะอย่าลืมจดรายละเอียดลงกระดาษแล้วก็โทรมาสั่งซื้อกันด้วยเนาะหากลูกค้าท่านใดแคปรูปเป็นก็แคปรูปมานะคะแล้วก็แอดไลน์ไปที่เบอร์0ูนย์แ1 8ส5ศูนย์ห้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดห้านะคะส่งรายละเอียดไว้ทางไลน์เลยค่ะเดี๋ยวถ้าแม่ค้าว่างแล้วจะรีบนะคะสรุปยอดแล้วก็ตอบคําถามได้เร็วที่สุดเนาะ,ะต้นนี้นะคะกอน,นี้นะคะ,นนะ,คะมีชื่อว่า เบนจรงน้ำทองนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไป3ต้นนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้อยู่เบียดกันต้นก็เลยแบบอ่อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าถึงมือลูกค้าแล้วนะพักสัก3วันหรือหนอาทิตย์ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะเบนะจรงน้ำทองเป็นฟอร์มกอหนึ่งกระถางได้ไปสมต้นนะคะกระถางนี้แอมขอที่1 3 0บาทพอค่ะหนึ130บาทมีมาหกระถางนะคะ แล้วก็กระถางนี้นะคะต้นจะสูงใหญ่หน่อยเนาะสูงเป็นฟุตนะคะเบญจรงค์น้ําทองเช่นกันค่ะด่างสวยนะด่างสวยนะแต่เพราะว่าพอดีว่าแอมเพิ่งนําออกจากตู้นะคะก็จะต้นอ่อนนิดหนึ่งนะแต่ถ้าลูกค้าปร,รับสภาพเราเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะก้านเขาจะแข็งสามารถอยู่นอกตู้ได้นะกระถางนี้ต้นสูงได้ไป2ต้นกระถางนี้ต้นสูงได้ไป2ต้นนะคะเบญจรงค์น้ําทองนะคะแอมก็ขอที่ 1, 130าสบาทเช่นกันจ้า ชอบกระถางไหนก็แจ้งมาด้วยนะคะจะเป็นกระถาง2ต้นหรือ3ต้นนะคะก็ให้ใน,นราคาที่130บาทเท่ากันเลยจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่243นะคะจะเป็นโปรเคียร์ตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1-4กระถางค่าจะส่งแบบเมาเมา50บาททุกบ้านค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะมีไม้แถมให้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่ง2ต้นขึ้นไปมีไม้กระสีแถมให้บ้านละ1กระถางนะคะให้สิทธิ์ท่านละ1กระถางนะคะจะเป็นประเภท ไม้กัดสีซึ่งเขาจะแพลงมาจากประเภทไม้ด่างก,ก็วันนี้นะคะมีมาแบบว่ามีมณีจันทร์แล้วก็มีน้ำพึ่งประจันทรนะคะซึ่งเขาจะไม่ด่างแต่เป็นไม้กัดสีค่ะโตไปสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะลองเลี้ยงนะคะไม้กัดสีกันดูนะคะเขามีสเสน่ห์น่าเก็บนะอลไะค่ะนะคะช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอรสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0830541875บ้านณนะบอนสีค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปพ r วอ d e คตพร้อมกับเบอร์โทรไว้ที่หน้าจออีกเช่นเดิมนะคะช่วงท้ายคลิปนี้นะคะแอมจะพาลูกค้ามาดูเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศเย็นนะคะไม้บางต้นเขาก็จะทิ้งใบนะคะทิ้งใบแล้วก็บางต้นก็จะมีเพี้ยเกิดอาการช้ำน้ำนะคะเราแก้ไขยังไงนะคะแอมแบบไม้เยอะ ะะเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลมันไม่ทั่วถึงนะคะแอมก็จะทําแบบนี้เลยจะให้ดูนะแอมจะตัดใบทิ้งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะใช้วิธีนี้เลยค่ะ ัดใบทิ้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าประเภทไหนที่ก้านเขาแข็งแรงใบหนาแอมก็จะเหลือใบไว้แบบนี้นะคะจะเป็นแม่พันชุดต่อไปนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าโพแก้วนะคะโพแก้วนะเขาจะแดงเข้มได้มากกว่านี้นะคะเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็แอมแบงปันออกไปเยอะแล้วค่ะนะคะชุดนี้ยังไม่ได้ทําจํานวนต่อเลยนะคะหยุดพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะที่แอมเชียให้เก็บกันมากๆเลยนะ ซับเจริญค่ะซับเจริญชุดนี้เนี่ยแอมจะทําฟอร์มกอแบบนี้ไว้ค่ะแล้วก็เลี้ยงไว้ในตู้พอดูทรงเขาสูงเขาแข็งแรงดูแล้วเอออยู่นอกตู้ได้นะคะแอมก็จะมาตั้งปรับสภาพไว้แบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมน้องเป็นไม้ป้ายที่แข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะสวยมากๆค่ะสําหรับซับเจริญนะคะแนะนําให้ทําฟอร์มกอสักสองกระถางหรือ3กระถางนะตอนนี้แอมมีไซส์แบงปับนนะคะขนาดราคา80กับ100บาทนะจะมี2ไซส์นะคะจะอยู่ที่ความสูงของต้น ม้แล้วก็อายุของเขาด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสวนเรานะคะสำหรับวันนี้บ้านน้ำบอนสีสวัสดีจ้า